สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กรมประชาสัมพันธ์พาทุกท่านมาอยู่ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดครับพาทุกท่านมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านเศรษฐาทวีสินในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ครับแก้ไขปัญหาน้ำท่วงน้ำแล้งอย่างยั่งยืนครับในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์รวมไปถึงการหารือแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนในทั้ง2จังหวัดครับผมซึ่งในวันนี้มีผมปรัชญาวิทย์แตงยันทึกจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดและคุณเฉลิมชนภูสมศรีจากสวท.ร้อยเอ็ดรับหน้าที่บรรยายครับครับซึ่งณจุดนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับจะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำครับหลังจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปต่อที่อำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขุดแขนครับหลังจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาผนังกั้นลำน้ำชีสุดตัวณบริเวณผนังกั้นลำน้ำชีชั่วคราวบ้านนนแดงอำเภอคลองไผ่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเสร็จแล้วครับในช่วงบ่ายครับท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปต่อที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพื่อไปหารือในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์คและเป็นจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับณบึงอารามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเสร็จแล้วครับท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปต่อที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพื่อประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วหลังจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปต่อที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มปล่อยอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพื่อไปหารือในประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งพักเก็บน้ำและใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีจะย้อนกลับมาที่อำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อพบปะกับประชาชนครับก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครครับครับซึ่งในจุดแรกนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่นะครับก็คือที่นี่แหละครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงนะครับก็จะมีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับท่านชูชาติรักจิตนะครับเป็นผู้บรรยายสรุปสภาพทั่วไปรวมไปถึงสภาพปัญหาต่างๆครับซึ่งตลอดทั้งวันนี้ครับคุณผู้ชมครับสามารถตามรับชมภารกิจของลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ทางเพจกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเพจไทยคู่ฟ้าครับสำหรับจุดนี้ครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางมีหัวงานตั้งอยู่ที่นี่ครับคือร้อยบ้านเวกตำบลพระธาตุอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดดูแลลำน้ำชีตอนกลางครับความยาว502กิโลเมตรครับต้นน้ำอยู่ที่เขายอดชีไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิครับมาที่จังหวัดขอนแก่นผ่านมาที่จังหวัดมหาสารคามนะครับผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็มาถึงจุดตรงจุดนี้ครับที่ครับก่อนที่แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีความยาวทั้งสิ้น1,028 กิโลเมตรครับโดยมีเขื่อนทดน้ำในลำน้ำชีตามโครงการนี้จำนวน4แห่งครับเริ่มมาจากเขื่อนชนบทครับมาที่เขื่อนมหาสารคามเขื่อนวังยางแล้วก็มาถึงจุดนี้ครับเขื่อนร้อยเอ็ดครับครับซึ่งการใช้ประโยชน์จากเขื่อนระบายน้ำตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญในการเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศครับและนอกจากนี้นะครับจุดนี้ยังเป็นจุดที่ส่งน้ำเพื่อพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานพื้นที่ 176,653 ไร่ด้วยครับและนอกจากนี้นะครับจุดนี้ยังเป็นจุดสำคัญนะครับที่ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนครับแล้วก็เป็นจุดสำคัญในการป้องกันอุทกภัยในเขตชลประทานด้วยครับครับผมปัญหาที่พบนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับในปีไหนที่ฝนมากหรือว่ามีมรสุมพัดผ่านเนี่ยปริมาณน้ำในลำน้ำชีก็จะมากที่ไหลผ่านตรงจุดนี้ทำให้เกิดปัญหาน้ำชีเนี่ยท่วมสองฝั่งของลำน้ำชีนะครับซึ่งส่งผลกระทบทั้งในส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมของพี่น้องแล้วก็บ้านเรือนประชาชนครับในส่วนไหนปีไหนแล้งนะครับปีไหนน้ำน้อยนะครับน้ำต้นทุนที่ส่งมาจากเขื่อนอุบลรัฐก็จะน้อยตามไปด้วยครับทำให้เกษตรกรประสบปัญหาในเรื่องของการขาดน้ำในการทำการเกษตรพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายซึ่งในวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินท่านก็จะลงพื้นที่มาดูด้วยตัวท่านเองมาดูให้เห็นด้วยตาท่านเองเลยว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขจะเป็นอย่างไรซึ่งท่านอธิบดีกรมชลประทานก็จะได้นำเสนอนะครับแนวทาง
ที่จะนำมาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ครับครับซึ่งที่ผ่านมาครับทางรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับโครงการส่งน้ำและรักษาและบำรุงรักษาชีกลางอำเภอเชียงใหม่จังหวัดร้อยเอ็ดนี้เป็นอย่างมากครับเพราะว่าที่ผ่านมาครับก็ได้มีผู้บริหารที่ได้เดินทางมาลงพื้นที่ณจุดนี้เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อปลายปีที่แล้วครับในช่วงเดือนตุลาคมปี2566ครับที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินครับได้เดินทางมาลงพื้นที่ณจุดนี้ครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีส่วนของคณะสมาชิกวุฒิสภาครับที่ได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการบริหารรักษาน้ำในจุดนี้ด้วยครับครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันครับรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบครับแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งภายใต้นโยบายสำคัญของรัฐบาลก็คือไม่ท่วมไม่แล้งครับน้ำพอเพียงสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนรวมไปถึงภาคการเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมด้วยครับซึ่งอีกสักครู่นึงครับท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะเดินทางมาถึงแล้วในพื้นที่นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานตอนนี้ก็พร้อมอยู่แล้วครับที่จะนำเสนอข้อมูลสรุปบรรยายสรุปให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบครับนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามในขณะนี้นะครับอยู่กับเพจกรมประชาสัมพันธ์และเพจไทยคู่ฟ้านะครับสามารถติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีได้ตลอดทั้งวันนี้เป็นช่วงๆนะครับนี่เป็นจุดแรกกับภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีคาดว่าอีกไม่นานนะท่านนายกรัฐมนตรีจะมาถึงหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาท่านเดินทางลงไปใต้ใต้ครับไม่พักผ่อนคราวนี้มาอีสานมาอีสานต่อเนื่องเลยครับนะครับรวมไปถึงหลังจากท่านรับฟังบรรยายสรุปจากอธิบดีกรมชลประทานแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินไปพบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้เดินทางมาจากอำเภอเชียงขวัญเองที่ตั้งของโครงการรวมไปถึงอำเภอใกล้เคียงครับพี่น้องจากอำเภอโพชัยวันนี้ก็เดินทางมาเยอะอากาศวันนี้ไม่ร้อนมากครับเช้านี้ถือว่าอากาศดีอากาศดีก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นฤกษ์งามยามที่ช่วยให้พ่อแม่พี่น้องนี้ได้มาพบปะท่านนายกบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสดชื่นแล้วครับพี่น้องประชาชนก็ตื่นเต้นยิ้มแย้มแจ่มใสจะได้พบท่านนายกรัฐมนตรีตัวจริงตัวเป็นๆได้ใกล้ชิดกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินครับซึ่งอีกไม่กี่นาทีก็จะเดินทางมาถึงตรงจุดนี้แล้วครับน้ำและบำรุงรักษาชีกลางนี้นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปลงพื้นที่ตำบลหัวโทนอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับเพื่อไปติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนะครับครับซึ่งส่วนนี้โครงการหัวโทนโมเดลเนี่ยก็ได้เรียกว่าเป็นโครงการหัวโทนเป็นโครงการที่เป็นโมเดลสำหรับนำไปปฏิบัติทั่วประเทศเลยครับเพราะว่าอย่างที่รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการบำบัดยาเสพติดการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศนะครับยกเป็นวาระแห่งชาติครับครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มาติดครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดคิกออฟเปิดกิจกรรมโครงการด้วยตัวท่านเองนะครับพร้อมคณะซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงครับผมโครงการกับส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกันท่านเศรษฐาทวีสินได้เดินทางมาถึงบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกสักครู่หนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปรับฟังการบรรยายสรุปครับจากท่านอธิบดีกรมชลประทานครับท่านชูชาติรักจิตครับตอนนี้ที่เดินเข้ามานะพื้นที่บริเวณส่วนนี้นะครับก็เป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยครับท่านสุนพลใจถึงครับอำ
ครับจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ครับครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์ครับท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27นะครับท่านประเสริฐกาธิภาธีนะครับก็มาร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ขบวนรถของท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาถึงที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางแล้วนะครับซึ่งหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีครับลงจากรถแล้วนะครับท่านก็จะไปรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะครับของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางโดยท่านอธิบดีกรมชลประทานครับท่านชูชาติรักจิตครับก่อนที่จะได้ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับอยู่ในพื้นที่โครงการครับตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมท่านเศรษฐาท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะครับครับเดินทางมาถึงบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางนะครับนี่เลยครับน้ำไหลจากนี้ลงไปนี่จุดที่ท่านนายกอยู่คืออยู่ที่ที่เขื่อนร้อยเอ็ดนะครับในน้ำน้ำชีครับมันจะมีเขื่อนลักษณะนี้ในน้ำชีอีกประมาณถ้าด้านเหนือน้ำมีอยู่3จุดครับเขื่อนวังยางเขื่อนสารคามเขื่อนชนบทครับส่วนด้านท้ายก็จะมี2จุดคือเขื่อนยะโสเขื่อนท่าน้อยนะครับการไอเขื่อนตัวนี้จะทำหน้าที่ท่าน้อยจังหวัดอุบลอยู่บนครับอุบลลงตรงที่บรรจบแม่น้ำไอ้เขื่อนลักษณะนี้จะทำหน้าที่ทดแล้วก็เก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำนะครับเวลาเกษตรกรจะใช้น้ำเนี่ยจะต้องสูบน้ำจากลำน้ำคือเอาขึ้นไปใช้ประโยชน์นะครับน้ำต้นทุนที่จะมาเติมในลำน้ำชีก็จะมีเขื่อนโบรัสนะครับกับเขื่อนลำเปล่านะครับโชคดีปีนี้เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนทั้งสองเขื่อนนี้น้ำเต็มทั้งหมดนะครับเมื่อน้ำเต็มก็จัดการได้ดีตอนท่านนายกไปเมื่อตอนต้นยังที่โบรัสยังไม่มีน้ำเลยแล้วก็หลังจากท่านนายกกลับก็เต็มนะครับก็เต็มเสร็จแล้วเนี่ยน้ำที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะโรยลงมานะครับทั้งสองเขื่อนโรยมาในลำน้ำชีนะครับปีนี้หน้าแล้งครับเกษตรกรเพาะปลูกได้ทั้งหมดประมาณ 1.2 ล้านไร่ครับแล้วก็สามารถที่จะทำการเกษตรเพาะปลูกเนื่อง 97% ครับแผนนะครับตอนนี้หลังจากที่ปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวประมาณเดือนเมษายนนะครับจะมีน้ำสำรองสำหรับช่วงต้นฤดูฝนที่จะใช้ในช่วงต้นฤดูประมาณ 2007ก็ถือว่าเพียงพอครับในรุ่มน้ำชีครับก็จะมีปัญหาเรื่องความต้องการของพี่น้องประชาชนที่อยากให้รัฐบาลช่วยในจุดนี้นะครับมีอยู่จุดนี้จุดนี้ใช่ไหมครับมีอยู่4โครงการครับครับขออนุญาตครับก็จะมีในส่วนฝั่งซ้ายฝั่งด้านโน้นนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีโครงการหลักๆที่พี่น้องประชาชนอยากให้ช่วยเหลือคือเรื่องโครงการสูบน้ำนะครับสถานีสูบน้ำ1จุดนะครับเป็นสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณ 30,000 กว่าไร่เดี๋ยวตัวนี้ใช้งบ700ล้านเดี๋ยวกรมชลประทานจะเร่งเตรียมความพร้อมในปี67ครับขอตั้งเข้าปี69นะครับในส่วนโครงการที่2ครับโครงการแก้มลิงหนองดินก็ขุดก็เก็บน้ำไว้ตัวนี้มีความพร้อมแล้วสามารถขอรับการสนับสนุนงบมาในปีนี้ได้เลยนะครับส่วนโครงการที่3ที่อยู่ฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันก็จะเป็นผนังกั้นน้ำเป็นผนังกั้นน้ำนะครับก็จะกั้นน้ำตัวนี้ก็ขังลงแม่น้ำชีตรงนี้
จะขอรับสนับสนุนสรุปก็คือมีโครงการที่มีความพร้อม2ตัวครับตัวสถานีสูบน้ำที่ตรงจุดนี้1จุดกับแก้มลิงที่ตรงจุดนี้ครับครับขออนุญาตนำเรียนครับครับสถานีตอนนี้บางส่วนของกระจกก็ทำอยู่ครับได้เงินกันของจังหวัดใช่ไหมครับอันนี้ผ่านแผนไปวางแผนแล้วได้ครับเดี๋ยวไปดูให้ครับบัตรเจ็ดประมาณ21ล้าน221ล้านครับเดี๋ยวไปดูให้ครับได้ประโยชน์ครับท่านครับท่านจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ที่มันไม่ท่วมหรือว่าน้ำเพียงพอเนี่ยผมว่าอย่างนึงที่เราหวังพึ่งไม่ได้เรื่องของธรรมชาติครับธรรมชาติจะโหดร้ายหรือใจดีครับถ้าเกิดธรรมชาติโหดร้ายเนี่ยการบริหารจัดการมีความสำคัญมากนะครับเพราะถ้าท่านบริหารจัดการดีมันก็ใช่ไหมครับปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้จบดีขนาดนั้นครับแต่พอเราบริหารจัดการได้ดีมันก็มีประโยชน์ครับนะครับเราต้องฝากที่เราต้องต่อด้วยแล้วกันสำหรับคนผู้ใช้น้ำครับเรื่องจากการเรื่องน้ำที่ผมเรียนในที่ประชุมสภาว่าถ้าตัวน้ำมันแพงคนอยู่ที่สมาคมผู้ใช้น้ำเขาคุยกันเองในราคา560ที่ท่านมีข่าวว่าที่ท่านนายกสั่งวันที่ครม.แล้วครับที่ว่าให้กระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานไปดำเนินการนะครับซึ่งท่านธรรมนัสเคยท้องอยู่ในราคา560บาทแพงว่ากำลังสำรวจอยู่ครับเดี๋ยวกำลังจะเริ่มออกแบบจะเร่งดำเนินการครับการจังหวัด101และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101ในพื้นที่นะครับได้กล่าวบรรยายสรุปข้อมูลของจังหวัด101ให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบครับตอนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กำลังจะเดินไปพบปะกับพี่น้องประชาชนครับที่มารอต้อนรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่อำเภอเชียงขวัญนะครับแล้วก็พื้นที่อำเภอภูชัยและอำเภอใกล้เคียงอีกหลายอำเภอครับที่รอจะมาต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็
นอกจากจุดนี้ในจุดแรกนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปต่อที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปที่อำเภอกำมะลาไสอำเภอคล้องชัยอำเภอยางตลาดอำเภอเมืองและอำเภอกุชินารายเสร็จแล้วครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะย้อนกลับมาพบปะประชาชนอีกหนึ่งครั้งนะครับที่อำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับมาถึงภาคอีสานมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดครับต้อนรับกันแบบประเพณีอีสานผูกผ้าเขาม้านะครับต้อนรับใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนโอ้มีเป็นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นแล้วครับครับให้เลยดิให้เลยว่าโอเคว่าตอนเบียร์ลูกสาวเนี่ยตอนเดียวเดี๋ยวเป็นมาทำของพิธีการซอสเปิ้ลซอสเปิ้ลซอสน้ำจ้าเดี๋ยวซอสสุราเอาว่าก็ถูกคุณนั่นเลยให้ใจบอกเด้อถูกลมนิดนึงกอดได้กอดได้ใครได้เด้อกอดได้กอดได้ว่าผู้ชายอย่าไปกอดผู้หญิงผู้ชายอย่ากอดผู้หญิงกอดไปครับไปผู้ชายครับเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเป็นกันเองนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีครับที่มาประชาชนที่มารอต้อนรับนะครับร่วมเซลฟี่ร่วมถ่ายภาพกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างอบอุ่นเลยครับใช่ครับในการต้อนรับของคนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มักจะมีผ้าเขาม้าที่นับว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเคยได้รับผ้าไหมที่ผลิตในจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้ด้วยการที่นำผ้าไปตัดชุดครับเพื่อใส่ในการประชุมคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ครับทุกท่านกระผมนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอในอำเภอผู้นำท้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่างมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาให้ความสำคัญโดยให้เกียรติมาตรวจราชการเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งการปกครองออกเป็น20อำเภอ193ตำบล 2,447 หมู่บ้านเรามี203องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งเทศบาลเมือง1แห่งเทศบาลตำบล72แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล129แห่งมีประชากรประมาณ 1,280,000 คนก็ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญก็มีข้าวหอมมะลิมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญก็มีแม่น้ำชีแม่น้ำยังแม่น้ำมูลแล้วก็ลำน้ำเสียวจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาว่าร้อยเอ็ดเมืองเกษตรมูลค่าสูงท่องเที่ยววัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์สุขภาพดีสังคมมีสุขเราจึงได้กำหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาหลักๆ ก็คือการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อพัฒนามูลค่าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำโดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้กระผมและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งนะครับและในลำดับต่อไปกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้พบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปครับแล้วก็พี่น้อง
เป้าหมายการลงพื้นที่ตรวจราชการณจังหวัด101และจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบครับแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งภายใต้นโยบายไม่ท่วมไม่แล้งของรัฐบาลครับเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนรวมไปถึงภาคการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการรักษาระบบนิเวศครับโดยเฉพาะการมุ่งเน้นถึงการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละพื้นที่ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดที่มุ่งดึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่พัฒนาต่อยอดครับสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสร้างรายได้อาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับซึ่งขณะนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีกำลังพบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด101อย่างใกล้ชิดครับสำหรับภารกิจการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัด101และจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนำเรียนคุณผู้ชมทั้งว่าสามารถติดตามรับชมได้ตลอดทั้งวันนี้ครับทางเพจ
กรมประชาสัมพันธ์และเพจไทยคู่ฟ้าครับเราจะมีการถ่ายทอดสดเป็นช่วงๆนะครับผมตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในแต่ละจุดครับซึ่งสำหรับการเดินทางมาลงพื้นที่พบกับประชาชนในวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องการที่จะลงพื้นที่จริงๆเพื่อที่จะมาพบกับประชาชนจริงๆครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าท่านจะใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะได้นำมาเป็นแผนในการพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวไปสู่คำว่าพัฒนาอย่างยั่งยืนครับครับผมนโยบายไม่พ่วงไม่แรงของรัฐบาลครับจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ท่านนายกรัฐมนตรีครับลงพื้นที่มาติดตามการบริหารจัดการด้วยตัวท่านเองนะครับซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปครับท่านเลี้ยวเปลี่ยนขาจะมีสิทธิ์ครับให้พูดกับพี่น้องหน่อยนะใช่ไหมนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับพบปะพูดคุยร่วมถ่ายรูปนะครับหลายท่านได้กอดท่านนายกรัฐมนตรีหลายท่านได้เซลฟี่กับท่านนายกรัฐมนตรีครับครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับครับวันนี้ท่านนายกเดินมาพี่น้องชาวกรุงเทพครับท่านตองว่าชื่อตองว่ามาบ้าท่านไม่ได้มาเพื่อเปล่าครับมาเยี่ยมพวกเราแล้วนอกเหนือจากเยี่ยมพวกเราแล้วมีขวัญและกำลังใจมอบให้พี่น้องชาวด้วยครับครับขอเชิญพบกับท่านนายกเศรษฐาจะพาพี่น้องเป็นเศรษฐีครับเชิญครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทุกคนครับดีใจนะครับวันนี้ได้กลับมาร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มาแล้วหนึ่งตอนช่วงเวลาเลือกตั้งนะครับวันนี้รัฐบาลนี้ได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองประมาณ6เดือนแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาดูอีกทีนึงว่าพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมดเนี่ยทั้งในเขตนี้และเขตอื่นเนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างนะครับจะได้เราบริหารจัดการเรื่องงบประมาณจะได้จัดสรรเรื่องของสิ่งที่พี่พ่อแม่พี่น้องต้องการนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็มาเองมาดูแลนะครับแล้วก็มีท่านปลัดกระทรวงทรัพย์ด้วยแล้วก็มีท่านอธิบดีกรมชลประทานซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็บริหารจัดการน้ำได้ดีพอสมควรนะครับไม่ท่วมไม่แล้งนะครับท่านก็สามารถทำนาได้ปีนี้น้ำก็น่าจะโอเคนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีเรายังต้องพึ่งธรรมชาติอยู่ว่าฝนจะตกมากน้อยขนาดไหนอย่างไรแต่ว่าผมได้กำชับกับทางท่านอธิบดีกรมชลประทานไปแล้วว่าเรื่องของการใส่ใจเรื่องของการบริหารจัดการปริมาณน้ำที่เหมาะสมให้พี่น้องเกษตรกรได้มีน้ำใช้น้ำเพาะปลูกได้อย่างพอประมาณนะครับตามความต้องการของพวกท่านถือว่าเป็นเรื่องสำคัญวันนี้ได้มีโครงการมาเสนออยู่ห้าหกโครงการนะครับชัดเจนครับบางอันให้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการทำพนังกั้นน้ำไม่ว่าเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบชลประทานรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาที่นี่วันนี้เป็นการเป็นสต็อปแรกที่เรามาวันนี้นะครับก็คงไปอีกหลายสต็อปนะครับแล้วคงจะกลับมาอีกนะครับปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าก็จะกลับมาอีกมาดูความคืบหน้าที่ทางเราได้จัดสรรงบประมาณลงไปดูแลความคืบหน้าของโปรเจกต์ต่างๆที่รัฐบาลได้จัดสรรให้นะครับก็ดีใจครับอบอุ่นมากที่ได้มาพบปากกับพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากครับครับพี่น้องครับนี่คือนายกในดวงใจของพี่น้องเรานะครับเสียงปรบมือขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับดังๆดังๆเด้อเอาขอเสียงปรบมือพี่น้องครับครับผมท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินครับได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม
ท่านใช้คำพูดได้น่ารักมากเลยนะท่านใช้คำว่าให้อธิบดีกรมชลประทานใส่ใจใส่ใจครับใช้ท่านใช้คำว่าใส่ใจครับท่านใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับท่านนายกรัฐมนตรีใส่ใจและมาดูด้วยตัวท่านเองครับครับก็เหมือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่าการเดินทางลงครั้งพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการกลับมากำกับติดตามครั้งหนึ่งหลังจากที่ช่วงเลือกตั้งและก็ช่วงปีที่แล้วครับได้เดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปแล้ว1ครั้งครับแล้วก็ได้นำเอาโครงการนำเอามาตรการต่างๆมาดำเนินงานในพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาร้อยเอ็ดในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะมาติดตามการดำเนินงานมาไปถึงไหนแล้วยังมีแผนที่จะเดินทางมาลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อที่มากำกับติดตามให้การดำเนินงานก้าวหน้าไปในอนาคตด้วยครับครับหลังจากจุดนี้แล้วครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งณสถานีสูบน้ำไฟฟ้ากุดแคนอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัวณบริเวณพนังกั้นลำน้ำชีชั่วคราวบ้านโนนแดงอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับซึ่งคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำนะครับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ดได้นะครับตลอดทั้งภารกิจของท่านนายกครับทางเพจกรมประชาสัมพันธ์และเพจไทยคู่ฟ้าครับครับครับสำหรับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนด้วยครับสำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นการอำนวยความสะดวกในการไลฟ์สดในครั้งนี้ครับครับผมสำหรับจุดแรกนี้ครับผมควบคุมการผลิตโดยท่านดุสิตสิงห์คีรีครับผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2ครับโดยการนำของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุขฤทัยเลิศเกษมครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมนะครับยังสามารถติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีได้ตลอดทั้งวันนี้ทางเพจกรมประชาสัมพันธ์และเพจไทยคู่ฟ้าครับสำหรับการถ่ายทอดสดในจุดนี้ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสูงเง่าเข้าดีเขาเต้เวลว่าเท่าเนี่ยนะเป็นแต่เฮ็ดเบียกดีเนาะเป็นแต่เป่งน้ำเต้หน้าดีขาเง่าหน้าบ่ท่วมเนี่ย